สถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบกับประชาชนในหลายรูปแบบนางสาวนันทนทรมนทนารัตน์หรือน้องนีมสาวอุดรวัย28ปีเจ้าของฟาร์มปูนาเรื่องของปูชาวตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกันจากเคยทำงานที่ต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดส่งคนงานจากนั้นก็ไม่มีงานเลยตั้งแต่โควิดระลอกแรกที่ประเทศจีนหอบเงินก้อนสุดท้ายกลับมาที่จังหวัดอุดรธานีมาสานต่อกิจการของแม่โดยแม่ได้เลี้ยงปูนาอยู่แล้วแรกๆเพียงต้องการเลี้ยงเพื่อแปรรูปอยู่ๆมีคนมาติดต่อซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากนั้นมีคนมาขอความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูขอศึกษาดูงานและติดต่อซื้ออุปกรณ์การเลี้ยงจนทำให้วันนี้มีรายได้หลายแสนอนาคตได้วางแผนที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูไปยังต่างประเทศอาศัยเครือข่ายที่เคยทำงานโดยผลิตภัณฑ์จะเป็นปูดองน้ำพริกปูทำให้น้องนีมไม่คิดที่จะกลับไปทำงานต่างประเทศอีกแล้วเพราะได้อยู่บ้านได้อยู่กับพ่อแม่คนนิ่มนะคะวันนี้นิ่มจะมาตอบคำถามพี่ๆเพื่อนๆถามนิ่มกันเข้ามาเยอะมากว่านิ่มคิดยังไงทำฟาร์มปูนานะคะแล้วคิดยังไงถึงเลี้ยงปูขายแล้วคิดยังไงถึงเลือกอาชีพเกษตรกรนะคะวันนี้นิ่มก็จะมาบอก3ข้อดีให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะข้อดีข้อที่1นะคะก็คือการสร้างรายได้ค่ะนิ่มได้รายได้เดือนละ 5-60,000 บาทเลยจากการขายพ่อแม่พันธุ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะคะและยังช่วยให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆฟาร์มของนิ่มเนี่ยมีรายได้อีกด้วยนะคะส่วนข้อดีข้อที่2เลยนะคะก็คือนิ่มได้เป็นเจ้านายตัวเองค่ะไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะข้อดีข้อที่3คือนิ่มได้อยู่กับครอบครัวค่ะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลานๆนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ต้องการเลี้ยงปูหรือว่าศึกษาดูงานนะคะเข้ามาที่ฟาร์มเราได้ฟรีทุกวันนะคะเปิดทุกวันค่ะอยู่เฉพาะวันพุธนะคะนิ่มจะแนะนำเบื้องต้นให้ก็คือการวางแผนนะคะการตลาดให้แล้วก็จะเป็นตลาดรองรับให้สมาชิกเราด้วย